หัวข้อต่อมานะครับเรื่องของการแทรกแผนภูมิหรือว่าที่เรียกว่าชาร์ตนะครับตรงนี้นะครับจะทําการแทรกสไลด์หน้าใหม่เข้ามาตอนนี้เราอยู่สไลด์หน้าที่3นะครับก็ไปที่คําสั่งเดิมนะฮะเลือก Home นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งที่ชื่อว่า New Slide นะครับโดย Layout หรือองค์การวางองค์ประกอบบนหน้าสไลด์จะเลือกแบบที่เราเคยเลือกมาก็คือ Title and Content นะครับพอคลิกเสร็จแล้วเราจะได้สไลด์หน้าที่4นะครับทีนี้ในส่วนของ Title Placeholder นะครับจะใส่ข้อความว่า Popular Activity กิจกรรมที่ได้รับความนิยมนะครับจากนั้นก็ดูในส่วนของ Content Placeholder ด้านล่างนะครับจะมีปุ่มชื่อว่า Insert Chart นะครับจริงๆObject หรือว่าปุ่มที่เราสามารถใช้งานได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในคำสั่ง insert แทบทั้งนั้นเลยนะครับจะแทรกอะไรล่ะก็เลือกเอานะครับเพียงแต่ตรงเนี้ยมันอำนวยความสะดวกให้เรานะครับอ่ะเลือกไปนะครับเลือก insert chart จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกรูปแบบของแผนภูมินะฮะจากตัวอย่างนะครับผมจะเลือกแผนภูมิแบบที่ชื่อว่า pie in 3d เนี่ยเป็นแบบ pie หรือวงกลมนั่นเองนะครับ in 3d ก็คือในโหมดของดูเหมือนเป็น3มิตินะครับสามมิติตรงนี้คือมองเห็นด้านกว้างด้านลึกนะครับโอเคนะครับเลือกเสร็จแล้วคลิกโอเคจะปรากฏนะหน้าต่างของ Excel ปรากฏขึ้นมาคือหน้าต่าง Excel เนี่ยจะเป็นพื้นที่ชั่วคราวที่ใช้สำหรับเอาไว้ใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็พวกชื่อซีรีส์ต่างๆหรือก็คือแบบชื่อข้อมูลนะครับว่าจะให้มันไปปรากฏเป็นแผนภูมิมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมจะให้พวกเราป้อนนะครับตามตัวอย่างนะในช่องตำแหน่ง B1 นะครับมีคำว่าเซลล์ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นคำว่าเรทละกันนะครับอัตรานะครับส่วน A2 นะของเดิมจะเป็น1 2 3 4นะครับตรงนี้ผมจะป้อนเป็นชื่อกิจกรรมที่ผมเคยป้อนไว้ก็จะมีไฮกิ้งปีนเขานะครับไซคลิงปั่นจักรยานนะครับโบ๊ทติ้งล่องเรือนะฮะและสุดท้ายเฮลิคอปเตอร์ทัวร์นะครับคือเวลาเราป้อนในช่องเดียวเนี่ยมันอาจจะยาวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันนะครับเราแค่ขยับเนี่ยนะครับออกมาได้ตัวเลขนะครับผมใส่ 15% 20% อันนี้อาจจะได้มาจากการออกแบบสำรวจนะหรือว่าฟีดแบ็กของลูกค้านะว่าชอบกิจกรรมอันไหนมากไหนน้อยนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ใส่ไว้ที่ส่วนของ Excel นะครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับก็คลิกปิดไปเลยนะครับไม่ต้องไปเซฟไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทั้งสิ้นนะครับปิดไฟมันก็จะกลับมาที่ตัวสไลด์ของเราและเราก็จะได้แผนภูมิแบบนี้ซึ่งเป็นแบบวงกลมนะครับเอาละครับเราได้แผนภูมิมาแล้วนะครับทีนี้เราจะแสดงข้อมูลตัวเลขว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละสีเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือกิจกรรมอะไรแต่เราไม่รู้ว่ามันได้รับความนิยมแค่ไหนนะครับก็จะเลือกที่คำสั่งนี่นะครับ layout นะครับจากนั้นดูในส่วนของ data label นะครับป้ายข้อมูลตรงนี้ก็จะมีแนวนะครับวิธีการจะวางป้ายข้อมูลจะให้แสดงตรงไหนตัวอย่างผมจะเลือกเป็นแบบ outside end นะครับอยู่ที่ภายนอกของแผนภูมิอย่างนี้นะฮะครับโอเคทีนี้จะตกแต่งแผนภูมิเล็กน้อยนะครับด้วยคำสั่งง่ายๆนะครับเช่นผมจะดึงเอาชิ้นแผนภูมิที่มีความนิยมสูงสุดนะครับแยกออกมาวิธีการก็คลิก1ครั้งสังเกตว่าเวลาคลิกที่ชิ้นแผนภูมิเนี่ยทุกชิ้นจะถูกเลือกพร้อมกันแต่ผมต้องการจะดึงเฉพาะชิ้นนี้ผมก็คลิกอีก1ครั้งเห็นไหมครับตอนนี้ชิ้นนี้สีม่วงเนี่ยจะถูกเลือกอยู่ก็ดึงออกไปปึ๊บอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องของดีไซน์อีกเช่นกันนะครับเราอาจจะเคยเห็นตามหน้าจอทีวีนะครับเอาละครับทีนี้ผมดึงชิ้นแผนภูมิเสร็จแล้วนะจากนั้นผมก็คลิกขวาที่ชิ้นแผนภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับลองเลือกคำสั่งที่ชื่อ format data point นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะได้หน้าต่างเรื่องของการ format data point นะครับเราจะทำอะไรครับผมจะหมุนแผนภูมินะครับหมุนแผนภูมิให้ไอชิ้นสีม่วงชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่นะครับ
อยู่ด้านขวาแล้วกันนะครับลองดูนะฮะโดยการปรับแองเกิลนะครับแองเกิลออฟเฟอร์สไลด์นะครับหมุนไปนะฮะตัวอย่างให้ปรับไปที่สัก200นะครับนี่นะครับมันก็จะถูกหมุนมาอยู่ทางด้านนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับclose ออกมานะครับทีนี้มาดูคำอธิบายสีชิ้นแผ่นภูมิว่าแต่ละสีมันหมายถึงกิจกรรมอะไรนะผมต้องการจะให้มันไปแสดงนะครับด้านล่างของแผนภูมินะครับผมก็จะเลือกไปที่คำสั่ง legend นะครับตอนนี้ legend มันถูกแสดงอยู่ทางขวาด้วยคำสั่งนี้นะครับจะให้มันอยู่ด้านล่างก็เลือกเป็น show legend at bottom นะครับนี่ก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดแผนภูมิเนี่ยจะเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของ chapter ที่3ไม่ใช่สินะครับในเรื่องของ excel นะครับนู่นเลยนะโอเคนะครับเรียบร้อยอ่ะเซฟอีกรอบนะครับ